มีใจปรารถนาแรงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนไปกับเครื่องมือที่ชื่อซัตเตอร์บอร์ตบมือให้กับตัวเองนะครับดีใจมากครับเมื่อกี้มาจากชุดวันนี้ดีใจมากๆครับและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้มาร่วมงานกับสาขาบางบอนเหมือนอยู่เวทีประเทศพม่าเลยให้ตื่นเต้นตลอดเวลาครับนี่คือโอกาสทองครับต้องบอกว่าทำเลทองมีแต่เยาวราชกับสีลมแต่ถ้าทำเลทองทางธุรกิจต้องที่ทางเซ็นทองเท่านั้นตบมือเลยผมคือพี่ภูมิมากขอให้ทุกท่านตบมือให้กับผู้เปิดโอกาสธุรกิจที่สุดยอดของให้ผมครับทางโค้ชคนแรกของประเทศไทยอาจารย์สว่างและพี่ท่านแต่งมือท่านด้วยต้องบอกว่าบัตรเดอะซักเซสนี่ผมเคลือบไว้เลยเนี่ยเคลือบไว้ตั้งแต่วันแรกเดินสักเส้น5ผมพาครอบครัวไปเที่ยวไม่มีใครเชิญไม่มีใครชวนไปแบบงงๆไปถึงเดินแต่บัดเดินก็พาครอบครัวไปพักรู้สึกว่ามีคนใส่เสื้อสีส้มเต็มไปหมดเลยผมมีความในใจเลยว่าสีส้มเป็นสีแห่งพลังเป็นสีแห่งการแบ่งปันเป็นสีแห่งผู้ให้แล้วก็ห้องพักข้างล่างเต็มหมดเลยผมก็มีโอกาสคุยกับแฟนที่บ้านว่าแม่เดี๋ยวเราพักที่นี่ดีกว่าเผื่อได้เจอโอกาสดีๆมันเหมือนเรามีรางสังหรณ์อะไรอย่างนี้พอเข้าไปตึกที่สูงๆชั้น3ชั้น7ผมก็มีโอกาสได้พักห้องสูตรแล้วก็ถามพี่คนนึงที่เขากำลังนั่งอยู่กับลูกตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อท่านชื่อพี่บอยลูกสาวสนมากเดี๋ยวนี้เป็นตำแหน่งลูบี้แล้วตบมือให้กับพี่บอยหน่อยตอนนั้นท่านก็ได้เลยนะพอผมถามว่าเป็นบริษัทอะไรครับคุณพี่พี่บอยก็บอกว่าเป็นบริษัทซักเซสบอร์ผมถามต่อเลยว่าเจ้าของเป็นใครครับคุณพี่เขาบอกเจ้าของคือคุณหมอชิตวีนี่แหละครับแบรนด์ผู้ก่อตั้งนี่มันสุดยอดเลยพูดทีไรผมขนลุกทุกทีขยี้คุณหมอขยี้วายขยี้คุณนกนี่คือโอกาสทองของพวกเราชาวซักเซสที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครถูกไหมครับบริษัทเครือข่ายเป็นเมืองไทยไปหมดเลยเคยเห็นเจ้าของลงมาได้เองไหมครับเจ้าของเป็นมืออาชีพไหมครับไม่มีเลยแต่บริษัทพูดลาวด้วยคุณแม่เป็นคนอุบลคุณพ่อเป็นคนร้อยเอ็ดพอดีไปได้เสียกันที่พระประแดงหน้าตาเป็นคงเด้เมื่อกี้ลาวที่แรกออกไปเลยเราทำได้นะอย่าไปเทียบกับธุรกิจอย่าไปเทียบกับคนข้างนอกวันนี้เรามีหน้าที่นำเสนอวันนี้เรามีหน้าที่ขยายแฟนกายถูกไหมครับเขาบอกปากเปิดธุรกิจเปิดหน้าเราคือหน้าร้านกินดีแล้วบอกต่อทำยังไงจะได้กินฟรีแล้วมีธุรกิจแถมถูกไหมครับตื่นเต้นกับน้องอุ้งติงมากๆเลยเพราะว่าธุรกิจนี้เอาคนมีใจมีไฟมีฝันเอาคนที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตเอาคนที่อยากมีบ้านหลังใหม่มีรถคันใหม่ถูกไหมฮะหาคนอยากคนไม่อยากเอาให้ก่อนแค่นี้เองหาคนมีไส้มีฟันมีจักรเล่นมีไส้มีพุงแค่นี้เขาก็ทำซักเซ็นพอแล้วถูกไหมฮะเขาบอกซักซ้อมไม่ดีท่าทีให้สง่าวาจาให้สุภาพนอบน้อมของตนยิ้มแย้มใจใสใส่ใจทุกรายละเอียดแล้วเขาก็ถามแล้วหนูทำอะไรลูกแล้วคุยต่อได้ไหมเนี่ยแค่นี้เองยิ้มให้เขาครับเขาแต่ยิ้มไม่ยิ้มไม่ต้องเสียพอเขายิ้มกลับค่อยคุยเรื่องซักเซ็นมองวันนั้นคุณบอยเขาบอกมาปุ๊บผมเดินเข้าไปเลยซักเซ็นห้าชีวิตเหมือนละครนั่งดูเขา5ชั่วโมงผมเดินทะลุเข้าไปค่าบัตร 2,500 ยังไม่ได้จ่ายเลยตัวมือให้กับซักเซ็นมองเลยครับวันนั้นผมเดินทะลุเข้าไปอัพไลน์ผมท่านเป็นท่านขึ้นบนเวทีรับรายได้รวมเป็นตำแหน่งมาล่อนคุณนั่นรับเป็นแตงวันเหมือนละครไหมชีวิตตอน29เดือนที่แล้วผมนั่งอยู่ข้างหลังใส่เสื้อสีแดงทั้งหมดใส่เสื้อสีส้มหมดเลยผมไม่ปิดเขาบอกว่า100คนไม่โอกาสเราไม่น่าเศร้าที่เราไม่โอกาสตัวเองวันนั้นผมเลยให้โอกาสตัวเองผมทำเต้นรถยนต์มาเกือบ20ปีครับรถยนต์ยังต้องมีล้อไหลเลยเรามีอาชีพสำรองให้กับครอบครัวอย่างครับมีนะครับใครที่เป็นมาใหม่วันนี้ยกมือขึ้นหน่อยครับเอาตบมือต้อนรับหน่อยตบมือต้อนรับต้อนรับเลยครอบครัวซักเซ็นมอน่ารักมากเราคือพี่น้องกันสำเร็จไปด้วยกันวันนั้นผมนั่งฟังปุ๊บเขาเริ่มประมาณเกือบเพิ่งคืนเจอคุณนกปิดท้ายเลยตื่นเต้นมากๆเลยที่บ้านโทรมาตามว่าพ่อทำไมไม่ขึ้นมานอนไม่นอนก่อนเลยพ่อเจอโอกาสทองแล้วคืนนั้นตามหาคุณสว่างกับพี่นาฏแต่ก่อนท่านเคยเป็นอาจารย์ที่เคยให้ความรู้เราตอน7ปีที่แล้วตามหาไม่เจอเพราะคนเยอะมากประมาณ1,800คนวันนั้นเป็นเดอะซักเซส5ตอนเช้ามาตักหนี
ก็ไปยืนที่โรงอาหารแล้วก็วิ่งท่านเจอผมแล้วก็คือคุ้นกันอยู่แล้วก็ท่านก็วิ่งมาแล้ววิ่งไปยินดีด้วยนะมากับใครล่ะนี่คือผู้นำต้นแบบของซัคเซสมอลล์ตรงนี้ผู้นำต้นแบบที่ท่านเลยคุณจะมาในใครก็ท่านไม่สำคัญสำคัญว่ามาอยู่ที่ซัคเซสมอลล์ด้วยกันไหมถูกไหมฮะวันนั้นพี่นาก็มีโอกาสได้ทักทายผมแล้วก็ไม่มีใครชวนผมมานะพี่ผมมาคนเดียวแล้วมาด้วยตัวเองด้วยพี่อยากได้ไดมอนด์คนนี้ไหมผมพูดกับคุณหน้าอย่างนี้นะเราต้องเชื่อตัวเราครับเราต้องเชื่อว่าเราทำได้คนที่สำเร็จเขาก็มีแขนมีขามีหน้ามีตาเหมือนเราถูกไหมฮะหาแรงบันดาลใจคอร์สไฟเมื่อวานนี่คือคอร์สที่แรงบันดาลใจสุดๆเลยทำทำไมทำเพื่อใครทำแล้วได้อะไรไม่ทำแล้วเสียอะไรถูกไหมครับวันนั้นผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่หน้าจากการสว่างท่านก็ไปคุยแผนให้ฟังที่ปั๊มน้ำมัน20เดือน7ปี58ผมเดินเข้าซัคเซสมอลล์ท่านก็หล่อที่สุดเลยนะวันนี้ชื่ออะไรครับใช้สินค้ามาประชุมผมถึงบอกว่านี่คือบัตรเปลี่ยนชีวิตผมทำเรื่อยๆผมเรียนรถเกือบ200คันมูลค่าเกือบ50 60ล้านยังไม่ตื่นเต้นเท่าซัคเซสมอลล์ลงทุนแค่300ขยายงานให้5ประเทศสินค้าก็ถูกกว่ารายการไม่ต้องวิจัยเองมีคุณหมอที่ปรึกษาน้ำไฟไม่เสียเงินเดือนไม่จ่ายเจ๊งไหมมีอัพไลน์ที่หน้าตาดูดีมีชาติสกุลพร้อมช่วยเหลือตลอดเวลาดีนะครับต้องมีอัพไลน์ด้วยผมบอกคอร์สเนี่ยพอผมได้บัตรมาผมเครื่องไว้ทุกคอร์สเลยเดินซักเส้น5ผมเป็นแค่ผู้ชมเดินซักเส้น6ผมขึ้นรับเข็มแพทินัมเดินซักเส้น7รับเข็มรูบี้แล้วเดินซักเส้น11รับเข็มซัฟไฟร์วันนี้ข้ามๆไม่ได้นะโมตินไม่ต้องอธิบายแต่โมตินเขาเก่งมากเขาเป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาเราก็เหมือนกันเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาเราคือนวัตกรรมใหม่ที่โลกส่งมาเกิดคู่กับซัคเซสมอลล์ใช่ไหมครับใช่ดังนั้นธุรกิจของเราคือธุรกิจแห่งการแบ่งปันให้เยอะได้เยอะให้น้อยได้น้อยเชื่อมั่นได้มากเชื่อน้อยได้น้อยเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นก็ได้มาได้มาใช่ไหมครับดังนั้นต้องเชื่อให้เชื่อว่าเราทำได้นี่คือภารกิจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราบัตร2,500ผมรับมาเกือบ3ล้านบาทคุ้มไหมครับฉะนั้นทุกท่านห้ามพลาดโอกาสทองครั้งนี้เลยเสร็จจากฟังก์ชันนี้ติดทองพูดอะไรด่วนอะไรด่วนเพราะว่าบัตรเป็นหมดแล้วเรารับเป็นหมดจำกัดเพราะว่าบัตรตรงนี้ต้องบอกว่าต่อไปจะซื้อไม่ได้แล้วนี่คือโอกาสทองคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะมาแบ่งปันโอกาสเทคนิคให้พวกเราหน้าตาไม่ได้แตกต่างกันเราเลยแต่เขามีใจมีไฟมีฝันเรามีไหมครับเรามีคุณพ่อคุณแม่ไหมครับไปเอาเทคนิควิธีการเอาไปเอาระบบกับคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาจะมาขายทอดให้เรา1คืน2วันกลับมาแล้วเป็นมนุษย์เงินแสนแล้วไหมครับผมมั่นใจว่าหน้าตาดูดีมีชาติตระกูลอย่างท่านทำได้แน่นอนแล้วก็สำเร็จและยิ่งใหญ่ไปกับชั้นสิงห์หมอแน่นอนใช่ไหมครับ